บนโลกของเรากับเรื่องราวอันลึกลับมากมายปริศนาที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้คงหนีไม่พ้นเรื่องสิ่งลี้ลับพูดผีวิญญาณหรือโลกหลังความตายซึ่งบางครั้งบางคราวมันก็มีทั้งคนที่เชื่อและคนที่ไม่เชื่อปะปนกันไปกับคำกล่าวอ้างอีกมากมายพร้อมคลิปวิดีโอที่อาจจะยืนยันได้ว่าพูดผีวิญญาณนั้นอาจจะมีอยู่จริงก็เป็นได้และวันนี้นี่แหละครับพวกเราได้รวบรวมคลิปจากกล้องวงจรปิดที่ได้จับภาพสิ่งลี้ลับบางแหล่งข้อมูลก็ว่ามันคือผีอย่างแน่นอนสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามกันได้เลยครับและเพื่อไม่เสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเรื่องราวนี้ได้เกิดขึ้นภายในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งบางแหล่งข้อมูลก็ว่าตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดที่ดูเหมือนว่าจู่ๆสิ่งของภายในร้านหล่นลงมาอย่างปริศนาประตูตู้มันก็เปิดเองอย่างน่าประหลาดเรื่องราวน่ากลัวนี้ได้ถูกบันทึกภาพโดยกล้องวงจรปิดบริเวณลานจอดรถแห่งหนึ่งครับซึ่งดูเหมือนว่าได้มีร่างปริศนาเดินไปมาเป็นคลิปวิดีโอที่เชื่อกันว่าเป็นพูดผีวิญญาณอย่างแน่นอนก่อนจะหายตัวไปจากบริเวณดังกล่าวอย่างลึกลับมีร่างปริศนาเดินอยู่ในออฟฟิศการมองเห็นผีนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายกับปริศนาอันลึกลับที่น้อยคนนักจะได้พบเจอซึ่งเรื่องราวในคลิปวิดีโอนี้มันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในออฟฟิศของโรงแรมแห่งหนึ่งกล้องวงจรปิดได้บันทึกภาพร่างลึกลับเดินวนเวียนในระหว่างที่ออฟฟิศปิดซึ่งเรื่องราวนี้ถูกถ่ายไว้ได้โดยชายคนหนึ่งได้ถ่ายคลิปติดบางอย่างกับตัวตนอันลึกลับที่อยู่ภายในบ้านเขาบ
างแหล่งข้อมูลก็ว่าเขาได้ยินเสียงคนเดินอยู่บริเวณบันไดก่อนจะหยิบมือถือบันทึกภาพไว้แต่กลับไร้ตัวตนก่อนจะมีเงาบางอย่างลอยขึ้นมาเพื่อนๆลองสังเกตดูละกันเงาสีขาวๆนั้นอาจจะเป็นผีก็เป็นได้เรื่องราวที่น่าขนลุกนี้ได้เกิดขึ้นบริเวณห้องเก็บของที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งได้มีร่างหนึ่งปรากฏอย่างชัดเจนซึ่งเป็นคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดที่หลายๆคนเชื่อว่ามันคือดวงวิญญาณบันไดคนงานเดินได้ซึ่งเรื่องราวนี้ได้ถูกถ่ายไว้โดยคนงานคนหนึ่งในระหว่างที่พวกเขาทำงานอยู่จู่ๆบันไดมันก็เดินไปเองอย่างน่าประหลาดต่อหน้าต่อตาพวกเขากันเลยทีเดียวคลิปนี้เป็นเรื่องราวที่น่ากลัวในโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งในคลิปวิดีโอดังกล่าวจะเห็นได้ว่าในช่วงระหว่างที่โรงแรมปิดให้บริการได้เกิดเรื่องราวที่แปลกประหลาดขึ้นมันละไม้คล้ายคลึงราวกับการกระทำของสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นก็เป็นได้ร่างปริศนายามค่ำคืนซึ่งเรื่องราวอันลึกลับน่ากลัวนี้เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดบริเวณถนนแห่งหนึ่งบางแหล่งข้อมูลก็ว่าเกิดขึ้นในประเทศอินโดนีเซียครับซึ่งว่ากันว่าเป็นดวงวิญญาณลักษณะรูปร่างเหมือนคนเดินอยู่ด้วยท่าทางที่ผิดปกติวนไปวนมาอยู่หลายนาทีกันเลยทีเดียวก่อนจะหายตัวไปอย่างลึกลับซึ่งบางแหล่งข้อมูลก็ว่า
คลิปวิดีโอดังกล่าวมีพยานหลายคนยืนยันว่าในระหว่างที่พวกเขาขับรถผ่านบริเวณดังกล่าวพวกเขาไม่สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติเพื่อนๆคิดอย่างไรมันอาจจะเป็นผีจริงๆก็เป็นได้คลิปน่ากลัวนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชายคนหนึ่งมันเป็นคลิปที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดียซึ่งคลิปวิดีโอดังกล่าวนี้จะเห็นได้ว่าได้เกิดเรื่องราวที่น่ากลัวในระหว่างที่ชายคนหนึ่งอยู่คนเดียวภายในห้องนอนหลายๆคนเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในคลิปวิดีโอนี้มันคือพูดผีวิญญาณหรือสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นอย่างแน่นอนอย่างไรก็ดีบนโลกของเรานั้นกับเรื่องราวอันลึกลับมากมายปริศนาที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้คงหนีไม่พ้นเรื่องสิ่งลี้ลับพูดผีวิญญาณหรือโลกหลังความตายและหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านมาณที่นี้ด้วยและหากเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ